ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะถอยหลังนิดนึงคิดว่ามันจะได้โอเคพอดี นะคะทุกวันเราก็พูดถึงเรื่องของธรรมะที่จะนำมาใช้ได้จริงโดยเฉพาะในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4คือแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคในการบรรยายธรรมรายการธรรมวลีทุกๆวันก็จะพยายามใช้หลักการนี้ในการบรรยายก็คือชูปัญหาขึ้นมาว่าปัญหาคืออะไรเหตุของปัญหาคืออะไรจุดหมายเมื่อแก้ปัญหาแล้วเราต้องการไปแบบไหนมันต้องดูจุดหมายด้วยนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยอย่างชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเรามีความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังมีความทุกข์เรื่องของการถูกคำนินทาถูกคำนินทาว่าร้ายต่างๆแล้วเราต้องการจะออกจากปัญหาออกแบบไหนออกแบบวิปัสสนากรรมฐานหรือจะออกแค่ไปให้พ้นจากตรงนั้นถ้าเราจะออกแบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการเจริญสติแต่ถ้าเกิดเราต้องการว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้แค่นี้เองเราไม่ได้คิดจะฝึกจิตฝึกอะไรอยู่แล้วแค่แบบให้ใจของเราเนี่ยไม่ต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือออกจากตรงนั้นมามันไอ้ตวงจุดหมายหรือนิโรธเนี่ยเมื่อเรามาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยถ้านิโรธจริงๆเนี่ยมันต้องจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจนะคะวิธีการนะคะสวัสดีค่ะพี่สุดใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่วิธีการทางพุทธศาสนาโดยตรงเลยเนี่ยมันจะมีลำดับที่1 2 3 4ในการแก้ไขปัญหานะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเหมือนกันหมดเพราะว่าจุดหมายของการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณดาเลสมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างรายการธรรมวลีเนี่ยค่ะจัดรายการมาเมื่อวานขออนุโมทนาบุญนะคะวันนี้น่าจะฟังอยู่มีคุณพี่จากหนองฉางนะคะพากันมาจากหนองฉางแล้วญาติธรรมเป็นญาติกันพี่น้องกันอยู่กรุงเทพมาเยี่ยมที่วัดภูจวงค่ะบอกว่าฟังรายการธรรมวลีมา 4-5 ปีแล้วโอ้ยชื่นใจนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่มาเยี่ยมกันแนะนำของมาทำบุญที่วัดภูจวงนะคะก็เจอกันก็เป็นกำลังใจอีกกำลังใจนึงอะค่ะที่เราสามารถที่จะมีให้กันนะคะทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่รายการว่าบางทีเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าการพูดเนี่ยถ้าคุยกันเองเนี่ยคุยแบบเนี้ยไม่เหมาะถ้าคุยกันเองนะคะคุยกันไปพูดถึงคนอื่นเข้าในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะค่ะการไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในทางที่ไม่ดีไม่เหมาะเขาไม่ทำกันโดยมารยาทแล้วจิตใจของเราเนี่ยก็ไม่ดีด้วยอันนี้คือการคุยกันในวงสนทนาแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับหมอเหมือนกับแพทย์เหมือนกับช่างสวัสดีค่ะพี่อ้นเหมือนกับช่างเหมือนกับคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเขาเชิญหมอโรคไตหมอโรคหัวใจชำนาญการด้านต่างๆเขาเชิญหมอมาให้หมอเนี่ยอธิบายวิธีการป้องกันจะไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาโรคมีปัญหาเรื่องรอเรือป
้องกันสวัสดีค่ะคุณวันชัยป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาในการพูดของหมอเนี่ยหมอเขาก็ต้องบอกว่าไอ้ปัญหาของที่ผ่านมาเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคตัวไหนอันนี้คือสมุทัยถ้าเอาหลักของอริยสัจ4มาคุยกันหมอเขาก็ต้องบอกว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันคือเชื้อโรคตัวไหนแล้วพฤติกรรมแบบไหนทำให้เกิดโรคแบบนี้อันนี้คือสาเหตุซึ่งหมอก็ต้องพูดเขาไม่พูดไม่ได้ข้อเสียเนี้ยถ้าหมอจะแนะนำทางออกให้กับคนไข้หมอต้องพูดข้อเสียค่ะอันนี้ไม่ใช่วงสนทนานะคะอันนี้เป็นการให้วิทยาทานต้องแยกออกจากกันนะคะบางทีเนี่ยเราฟังธรรมะแล้วเราเอามาปนกันเราคิดว่านี่คือการสนทนาการแสดงธรรมะหรือการแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่การสนทนาค่ะการแสดงธรรมะไม่ใช่การสนทนาบางทีเนี่ยในการคุยกันในวงสนทนาเนี่ยเราคุยข้อเสียของคนอื่นเนี่ยไม่ดีค่ะเสียมารยาทโดยเฉพาะส่วนตัวของตัวเองก็ไม่คุยเหมือนกันข้อเสียของคนอื่นถ้าเกิดใครเคยคุยอาจารย์ธรรมดีก็จะไม่คุยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยเพื่อแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาในเมื่อมันมีคนที่มีข้อเสียอยู่เราก็ต้องยกข้อเสียขึ้นมาคุยด้วยใจเนี่ยเป็นกลางแล้วเราก็จะได้แก้ไขปัญหาเพื่อให้ส่วนรวมเนี่ยมันเดินไปด้วยกันอันนี้ต้องพูดค่ะแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาใช้ของฟุ่มเฟือยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเขาด่าพ่อด่าแม่หรือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องส่วนตัวของเขาแบบเนี้ยอยู่ดีๆเนี่ยเรายกประเด็นขึ้นมาเอาเข้ามาพูดไม่ดีค่ะไม่ดีจนกว่าว่าเขาเองเนี่ยจะมีปัญหาเขาเองจะมีปัญหาแล้วเขาถามเราหรือมีการต้องปรึกษากันช่วยเขาแก้ไขปัญหากับคนอีกคนนึงอันนี้ก็ต้องได้เล่าความไม่ดีต้องได้คุยกันว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยช่วยยังไงเหมือนกับหมอค่ะคนไข้คนนี้มีอาการแบบนี้มันไม่ดีอ่ะจะช่วยยังไงหมอเขาก็ต้องคุยกันว่าไอ้คนไข้คนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยจะพูดแต่มุมแง่ดีอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าต้องดูหัวใจว่าหัวใจของหมอเนี่ยหรือจิตใจของหมอที่เขาพูดความไม่ดีของร่างกายของคนไข้เนี่ยเขาพูดด้วยความที่ว่ามีจิตที่คิดจะช่วยคนไข้จริงๆสวัสดีค่ะพี่เจนการแสดงธรรมก็เหมือนกันค่ะการแสดงธรรมเนี่ยเราต้องเรียงจากลำดับนี่คือการแสดงธรรมนะคะไม่ใช่การคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยสิ่งที่ท่านห้ามก็คือการเอ่ยชื่อบุคคลแล้วก็การพูดพาดพิงโดยทำให้ผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยเสียหายอันนี้คือหลักของการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยทุกคนที่เขาแสดงธรรมเนี่ยเขารู้ดีว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วในการพาดพิงแต่เหมือนกับคนเป็นโรคอะค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจพอฟังปุ๊บเนี่ยมันเข้าตัวเองหมดเลยเฮ้ยเราก็เป็นเราก็มีอาการนี้นะเรามีอาการนี้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกับหัวใจอะมันก็ต้องมีอาการที่มันเกี่ยวกับหัวใจแหละแต่ว่าเราจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงหรือถ้าเราพูดเกี่ยวกับตับมันก็มีอะทุกคนพอมาพูดเรื่องอะไรมันจะมีอาการด้วยค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงเป็นแบบนั้นทีนี้การแสดงธรรมต้องอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่ฟังธรรมเราจะได้ฟังแบบได้ประโยชน์มหาศาลการแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับคุณหมอที่ชำนาญการเขามายกตัวอย่างเคสต่างๆเมื่อเขานำปัญหาขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยปัญหาคือโรคสมมติหมอโรคหัวใจใช่ไหมคะหมอโรคหัวใจเขาก็จะเอาปัญหาของโรคหัวใจเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีโรคนี้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 แล้วสาเหตุของโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วพฤติกรรมในการที่ทำให้เกิดโรคหัวใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเหตุสมุทัยแล้วก็เหตุสวัสดีค่ะคุณกิติสมุทัยแล้วก็เหตุทีนี้นิโรธกับมรรคเนี่ยมันคือทางแก้มันก็ต้องโยงจากเหตุมาว่าไอ้เจ้าตัวเหตุกับไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราต้องการทางออกขนาดไหนถ้าเราต้องการทางออกที่มันแบบดับทุกข์โดยสิ้นเชิงจากใจเราก็ต้องเลือกวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเกิดเราเลือก
เราต้องดูด้วยว่าวิธีการเรามีความพร้อมแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีธงค่ะคุณต้องการทางออกแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนมาถามปัญหาเนี่ยค่ะทุกครั้งเนี่ยอาจารย์มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็จะดูแล้วว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็จะถามต้องมีการซักถามนะคะดีๆให้แก้เลยโดยที่ไม่ถามอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องถามบริบทเหมือนกับคุยกับลูกศิษย์อะค่ะคุยกันบอกว่าเนี่ยคนคนเนี้ยมาพูดแบบนี้กับเราสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมาพูดอย่างนี้กับเราแล้วน่าสงสารเขามากเลยอ่ะโอ้โหเขาน่าสงสารจริงๆเลยเห็นใจเขาเลยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสงสารเขาเราก็มันเป็นจิตใจที่ดีแต่ทีนี้ในความสงสารของเราเนี่ยมันดันไปเกลียดคนอื่นจากที่เราได้ยินได้ฟังความน่าสงสารของเขาเนี่ยแต่หัวใจของเราเนี่ยมันดันเกลียดอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยต้องดูหัวใจเราด้วยว่าหัวใจเราเนี่ยยังเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคำว่าปกติหมายถึงว่าไม่ใช่นิ่งนะคะแต่ว่าเป็นปกติหมายถึงว่าเราฟังเขาเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังฟังคนพูดให้ข้อมูลอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเริ่มมีความเกลียดความชังกับคนที่เขาพูดถึงมันมีอารมณ์ร่วมพอเรามีความเกลียดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทด้วยว่าอ่ะคนที่พูดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคบกับเขาเนี่ยเขามีเหตุผลหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนพูดที่ไม่มีเหตุผลมันต้องดูบริบทอื่นบุคลิกอื่นเข้ามารวบรวมบางคนเขาก็พูดสไตล์ของเขาเป็นแบบนี้เหมือนพระพุทธเจ้าค่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเดินตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์เดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกโอ้ยคุยกันว่าจะไม่นับถือพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีสัจจะบอกว่าจะอดอาหารก็ไม่อดกลับมากินอาหารเฉยเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้คนแบบนี้เราดูคนที่ภายนอกแต่ถ้าเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยมัวแต่แคร์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยจะไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวเราต้องไม่กินเพราะเดี๋ยวปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เข้าใจเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีทางบรรลุธรรมเลยนะคะลองคิดถึงหลักความจริงว่ามีคนอยู่5คนเนี่ยกำลังดูแลเราอยู่นะคะมีคนอยู่5คนเนี่ยกำลังดูแลเราอยู่เราเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าการอดอาหารเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าเรากินอาหารเราจะต้องสูญเสียคนเหล่านี้ไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เข้าใจแน่นอนแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเลือกจุดหมายมากกว่าเลือกคนค่ะเราจะเลือกจุดหมายมากกว่าเลือกคนเพราะฉะนั้นคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องกล้าที่จะวัดกันน่ะฟันธงกันไปเลยค่ะวัดใจอ่ะภาษาบ้านเราเรียกวัดใจเกลียดก็เกลียดไม่ชอบก็ไม่ชอบเลิกคบก็เลิกคบแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกสักวันหนึ่งเขาจะรู้เองพระพุทธเจ้าเลือกแบบนี้ค่ะพระเจ้าวิคิดนะคะเขาโกรธจริงๆค่ะเดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันทิ้งพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวพระองค์ก็ไม่ได้สนใจนะอย่าคิดนะคะว่าพระพุทธเจ้าจะเสียใจอ่ะคือคนที่มีอุดมการณ์แน่วแน่เนี่ยเขาไม่ได้มีความทุกข์กับใครที่ไม่เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพินเขาไม่ได้เสียใจนะคะตราบใดที่เขายังอยู่ในจุดหมายอยู่เนี่ยเขาจะมีความสุขค่ะแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ใครทำให้เขาเนี่ยเสียจุดหมายเนี่ยหรือออกนอกเส้นทางอันนี้ต่างหากที่เขาทำให้เขาเสียใจถึงคุณจะทำความสุขให้เขาแค่ไหนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีจุดหมายว่าเราเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นบุญเป็นกุศลสมมตินะคะยกตัวอย่างง่ายอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงมันเป็นบุญเป็นกุศลแต่ปรากฏว่าครอบครัวของเราเนี่ยขอร้อง
ให้เราเนี่ยไปเที่ยวกันหน่อยขอร้องไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันได้ไหมฉันไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่เราอะอยากจะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้สมมติยกตัวอย่างเราอยากจะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เราอยากจะไปหล่อพระเราอยากจะไปนัดกับเพื่อนทางสายบุญเอาไว้อะว่าเราจะไปหล่อพระเราต้องการว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญเราจะทำให้เยอะที่สุดสมมติอันนี้คือจุดหมายแต่ครอบครัวเราเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันขอบอกเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยความสุขแบบเนี้ยก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขเพราะว่าลึกๆอยู่เนี่ยอย่างครอบครัวเนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจว่าความต้องการของเราเนี่ยคืออะไรเขากลับทำลายจุดหมายของเราคนที่ทำลายจุดหมายของคนอื่นน่ะมักจะไม่เป็นที่รักค่ะเราเนี่ยจะรักคนที่ช่วยเราทำให้ถึงจุดหมายโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องจำหลักนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันก็อาจจะมีความสุขอ่ะแบบต่างประเทศอ่ะครับไปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีความสุขอ่ะแต่ว่ามันบ่อยๆเข้าเนี่ยถ้ามันบ่อยๆเข้ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ยฉันจะไปทำอะไรที่มันดีๆของฉันเนี่ยแกต้องมาไปวันตรงกับฉันทุกทีเลยพอบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะสะสมค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโดยความรักโดยความผูกพันโดยความเกื้อกูลกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยตัดใจเพื่อสิ่งนี้ได้แต่ถ้ามันบ่อยๆเข้าเหมือนเจตนาจะวัดอะแกจะไปวันนี้ปุ๊บฉันหาเรื่องไปนี่แทนแกจะไปดิฟฉันหาเรื่องมันจะมีปัญหาเลยนะคะเป็นแบบนั้นคือบางทีเนี่ยวิธีนี้มันอาจจะใช้ได้บางครั้งเช่นตัวเองบอกกับพ่อเนี่ยว่าถ้าเกิดป๋าป่วยหรือไม่มีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยหนูยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป๋าเขาจะเห็นแล้วว่าเราเป็นคนรักอุดมการณ์แต่ครั้งไหนก็แล้วแต่ที่เราทิ้งงานนั้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องใช้โอกาสหรือจังหวะค่ะทีนี้แม่ก็เลยอธิบายไปยาวเลยนะคะการที่เราเองเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอย่างเช่นการฟังธรรมเนี่ยค่ะเราฟังธรรมเนี่ยในการฟังธรรมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจุดหมายของคนที่แสดงธรรมเนี่ยเขามีจุดหมายเพื่อให้ผู้ฟังธรรมเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างหมอที่รักษาโรคเนี่ยหมอที่รักษาโรคเนี่ยเขาจะเชิญมาอย่างพูดหมอที่หมอโรคหัวใจหมอโรคอะไรก็แล้วแต่โรคไตต่างๆเขาก็จะเชิญมาหมอเขาต้องพูดค่ะหมอเขาต้องพูดว่าโรคเนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อนสาเหตุของโรคมีอะไรบ้างจุดหมายของคุณต้องการอะไรแล้วก็เราพูดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดว่าเลยไปไกลเลยลืมตอนนี้เลยค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเดินไปถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันปัจจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนัดกันเอาไว้เฮ้ยเราไม่ต้องไปต้อนรับหรอกเพราะคนไม่มีสัจจะแบบนี้มันไม่เหมาะกับการต้อนรับแต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้ามีบารมีค่ะพอพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปถึงปุ๊บปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็รีบมารับพระพุทธเจ้าเลยมารับทันทีเลยค่ะพอปัจจวัคคีย์ทั้ง5มารับปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ครั้งแรกก็ไม่เชื่อทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายปัจจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเราเนี่ยเคยพูดสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าว่าเราบรรลุธรรมแล้วที่ผ่านๆมาปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็คิดขึ้นได้ไม่เคยเลยพระศาสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยพูดคำนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้เนี่ยแหละต้องเป็นคำจริงแน่ๆนี่คือบางคนเนี่ยเมื่อเขาพูดคำไหนเขาเป็นคำนั้นเนี่ยมันจะเป็นบุคลิกมันจะสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือเป็นเครดิตให้กับผู้พูดได้ว่าคำพูดคำนี้มันเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยพูด
พูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูข้อต่อไปเนี่ยแหละค่ะกำลังจะเข้าเรื่องมนทินเมื่อกี้พี่ตุ๊กถามเข้ามาขอโทษทีค่ะพี่ตุ๊กพอดีว่ามาแล้วค่ะกล่องมันใหญ่มากขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ตุ๊กส่งผ้าห่อศพมานะคะที่จะส่งไปที่จุดต่างๆพอดีว่ามันกล่องใหญ่แล้วเขาให้ทางเราเนี่ยไปรับที่ไปรษณีย์ค่ะนะคะไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้พี่ตุ๊กดูนะคะพอดีโหที่ผ่านๆมาหลายๆวันเนี่ยมาวันที่เดินทางไปต่างจังหวัดพอดีค่ะก็เลยยุ่งๆนิดนึงค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะนะคะส่งผ้าห่อศพมาค่ะนะคะข้อต่อไปที่เป็นมนทินซึ่งบางคนเนี่ยคิดไม่ถึงว่ามันเป็นมนทินเมื่อสักครู่นี้เป็นบารมีนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนโกธัญญะเราเนี่ยเคยพูดคำนี้หรือเปล่าด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัจจะบารมีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนเชื่อได้เลยว่าการตรัสรู้เนี่ยมันจริงแต่ถ้าคนมีมายาล่ะข้อนี้คือมายามายาเนี่ยเป็นมนทินอีกอย่างนึงของชีวิตถ้าคนเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนมีมายามากเครดิตของเราเนี่ยต่อคนคนนั้นเนี่ยจะหมดไปเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจสังเกตไหมคะตัวเองจะพูดคำว่าเมื่อก่อนบ่อยมากเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่สงสัยและหาคำตอบค่ะหาคำตอบเสมอไอ้คำตอบทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะที่จะมาพูดเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยว่าทำไมคนคนนี้นิสัยไม่ดีแต่ทำไมคนคนนี้ถึงรักทำไมคนคนนี้นิสัยไม่ดีแต่ทำไมคนนี้นิสัยดีทำไมเขาไม่รักทำไมคนคนนี้ถึงไปชื่นชมคนที่ไม่ดีทำไมคนคนนี้ถึงอะไรอย่างเงี้ยคำถามมันเอ๊ะทำไมเขาถึงอย่างนั้นอย่างนี้เยอะเต็มไปหมดเลยบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่เราเนี่ยน่าสงสัยแต่เดี๋ยวนี้หมดความสงสัยแล้วค่ะหมดความสงสัยกับเรื่องพวกนี้นะคะใครจะทำอะไรเนี่ยเข้าใจหมดเลยมันเกิดองค์ความรู้มันเกิดความเข้าใจว่าคำว่าในตำรานะคะในตำรานักธรรมเนี่ยตอนนี้กำลังสอนนักธรรมอยู่บางทีเนี่ยคำการติเตียนกับคำสรรเสริญเนี่ยมันต้องมีคำว่าผู้รู้เข้ามาด้วยหรือบัณฑิตบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นคำชมแต่มันเป็นคำชมของคนพาลเนี่ยก็คือคุณถูกใจคนพาลน่ะแสดงว่าคุณทำไม่ดีอ่ะคุณเหมือนกับคนขี้นินทาเหมือนกับคนชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วอีกคนนึงก็สะใจในการที่ทำร้ายคนอื่นได้อย่างเงี้ยไอ้คำสรรเสริญแบบเนี้ยมันเป็นคำสรรเสริญของคนพาลเพราะฉะนั้นคำว่าสรรเสริญเนี่ยมันไม่ได้เป็นความดีเสมอไปถ้าคำสรรเสริญนั้นอยู่ในกลุ่มของคนพาลถูกชะตาของคนพาลเนี่ยคนพาลเองเนี่ยเขาก็มีความชื่นชมมีรสนิยมในกลุ่มของเขาเพราะฉะนั้นมึงจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่ห้อยท้ายก็คือผู้รู้สรรเสริญเราต้องดูด้วยค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยผู้รู้เนี่ยสรรเสริญหรือเปล่าถ้าผู้รู้ติเตียนเนี่ยคุณต้องหยุดค่ะแบบเนี้ยผู้รู้ติเตียนผู้รู้ไม่สรรเสริญเราจะเอาเฉพาะคนสรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยคนพาสรรเสริญเราอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไปมันอาจจะถูกใจเขามันอาจจะได้รับความรักแต่ความรักที่เราได้จากการสรรเสริญของคนพาเนี่ยอาจจะทำให้เราตกนรกนะคะอย่างเช่นคุณไปขโมยคุณไปโกงใครเขาเพื่อนฝูงของคุณอาจจะชื่นชมว่าคุณเก่งคุณขโมยได้คุณฉลาดในการโกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้การชื่นชมแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยตกนรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการชื่นชมเนี่ยมันไม่ได้การันตีความถูกต้องเสมอไปมันต้องดูด้วยว่าคนชมอ่ะคือใครหรือสังคมไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเองก็เลยดูว่าปกติเนี่ยนอกจากจะดูคนที่ถูกชมแล้วเนี่ยจะดูคนชมด้วยนะคะขออภัยไม่ได้อิจฉาใครนะคะคือจะดูด้วยว่า
สติปัญญาของกลุ่มที่ชมเนี่ยหรือความเห็นหรือความคิดหรืออะไรอย่างต่างๆเนี่ยแนวความคิดของกลุ่มที่ชื่นชมเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มไหนอย่างเช่นอย่างบางกลุ่มเนี่ยอย่างเรามี Facebook มันจะมีกลุ่มประเภทอยู่ใช่ไหมคะอย่างกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอย่าง Facebook บางกลุ่มมันเป็นกามยั่วยุกามารมณ์โอ้โหต้องบอกว่า Facebook เนี่ยถ้าเฟซไหนเนี่ยนุ่งน้อยห่มน้อยซะหน่อยนึงหน้าตาดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยไม่ต้องเขียนธรรมะเลยนะคะยอดนี่พุ่งกระฉูดเลยยอดพุ่งเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรสักคำหนึ่งนะคะสวยๆนุ่งน้อยห่มน้อยหน่อยนึงอะไรเงี้ยพูดสองคำคนนี่กดไลค์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรามาพูดธรรมะทั้งวันเนี่ยคนกดไลค์สามคนสี่คนมันไม่ไปถูกกลุ่มมันไม่ไปถูกกลุ่มถ้ามันถูกกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นคือมันไปไม่ถูกที่อย่างสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้นิยมธรรมะค่ะคุณจะเหมือนคุณจะขายของอ่ะคุณเอาข้าวเหนียวอ่ะไปขายที่ต่างประเทศไปขายทางยุโรปที่นั่นเขากินขนมปังกันอ่ะแล้วคุณจะให้ข้าวเหนียวมันขายดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับธรรมะทุกวันเนี้ยถ้าคนไม่ชื่นชมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเราจะคิดทำไมก็เขาไม่ได้นิยมเขานิยมแบบนุ่งน้อยห่มน้อยเขานิยมแบบใส่บิกินี่อะไรสวยๆเขาก็ถูกใจกันอันนี้ก็คือเป็นส่วนอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะไม่ว่ากันไม่ได้ว่าไม่ควรไปอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นคือเขานิยมอะไรก็แล้วแต่ที่มันนิยมอยู่ในขอบเขตของสิทธิแล้วก็เสรีภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมเราก็ต้องให้เกียรติกันถือถามว่าเฮ้ยไปว่าเขาไม่ว่าค่ะบาปอยู่ดีๆเนี่ยให้ปากตัวเองบาปแล้วก็จิตตัวเองเสียเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นทีนี้มายานะมายาเนี่ยคือกิเลสตัวนี้แหละค่ะมนทินเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยขออนุญาตอ่านก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไปเสียดสีใครอีกนะคะมายาเนี่ยหมายถึงความมีมารยานะคะคือการเป็นคนเจ้าเล่ห์เหลี่ยมจัดนะคะชอบหลอกลวงผู้อื่นทั้งตนทำผิดทั้งที่ตนทำผิดเมื่อมีมารยาเกิดขึ้นควรแก้ด้วยอาชวะนะคะก็คือความเป็นคนซื่อตรงคือมารยาเนี่ยถ้าเกิดตามหลักของอภิธรรมเนี่ยก็คือจะปิดบังความผิดของตัวเองอย่างเช่นตัวเองเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนอะไรเงี้ยก็ไม่คนอื่นเขารู้มารยาเนี่ยมันจะคู่กับสาเถยะคือโอ้อวดค่ะคนเรามันปิดอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องยกตัวเองขึ้นมาโอ้อวดมาแทนไอ้ตรงที่ปิดอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นโกหกสองชั้นมีทั้งมารยาแล้วก็สาไถเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ามารยาสาไถมารยาสาไถเนี่ยเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เป็นมนทินถ้าติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยผู้รู้เนี่ยเขาไม่ครบค่ะผู้รู้เนี่ยเขาติเตียนเขาไม่ครบหาสมาคมด้วยค่ะมันเสียเวลาคุยอะไรแล้วก็มีแต่เรื่องโกหกคุยอะไรคือเวลาของเขาเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยมัวแต่มานั่งคุยกับคุณอยู่เนี่ยมีแต่เรื่องไม่จริงอ่ะต้องมานั่งจับผิดเนี่ยโอ้ยอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยอย่างที่พูดได้ฟังอ่ะศึกษาเรื่องของการจับผิดมาเยอะพอสมควรจับโกหกไม่ได้จับผิดจับถูกจาก FBI ดูมาเยอะแต่ว่าในการดูเนี่ยเขาสอนวิธีการดูเริ่มต้นจากความไม่มีอคติการดูทุกอย่างเนี่ยให้ดูตรงตามความเป็นจริงไม่มีอคติเป็นฐานเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมต้องจับโกหกคนหรือรู้โกหกคนเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราโตแล้วการตัดสินใจทำอะไรของเราแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายสำหรับคนที่อยู่รอบตัวเรา
ถ้าเราไม่สามารถดูได้ว่าคนที่พูดใกล้ๆตัวเรารอบตัวเราเนี่ยเจ้าเล่ห์โกหกเพทุบายขนาดไหนเนี่ยบางทีเราหลงเชื่อเนี่ยมันผิดโดมิโนเลยนะคะเมื่อเราเห็นผิดเองเนี่ยมันเป็นสติปัญญาของเราเองแต่การที่เราตัดสินใจผิดแล้วเราทำผิดเนี่ยมันเป็นกรรมของเราค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยก็เขาบอกฉันมาแบบนี้นี่ฉันก็เลยทำตามที่เขาบอกแล้วก็โทษว่าเขาเนี่ยเป็นคนผิดตามหลักของกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิตามหลักของกรรมเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยฟังเขามาผิดแต่สมองของคุณน่ะตัดสินว่ามันไม่ดีด้วยไอ้ตรงตัวตัดสินแล้วแล้วคุณพูดไปคุณทำไปเนี่ยมันคือกรรมของคุณแล้วค่ะมันไม่ได้กรรมของเขานะเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่ถ้าเกิดเป็นตามกฎหมายอ่ะอาจจะใช่ตามกฎหมายเขาไม่ได้เอาหลักของกรรมมาใช้ทั้งหมดตามหลักกฎหมายก็คือคุณอาจจะเชื่อด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการถูกหลอกกฎหมายก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรรมเนี่ยไม่มีลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะในกรรมไม่มีลดโทษให้กึ่งหนึ่งถ้าคุณไม่มีสติปัญญาพอที่จะเชื่อคนที่หลอกลวงคุณแล้วคุณทำตามที่เขาบอกคุณบาปกรรม 100% อันตรงข้ามนะคะใครปรึกษาต่อเรื่องของกรรมได้เลยค่ะตรงข้ามค่ะตราบใดที่คุณยังเชื่อคนอื่นอย่างไร้เหตุผลหรือไม่มีการทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี้ยตัวเองจะฟังอะไรต้องดูคือไม่เคยเอาอารมณ์ร่วมกับการฟังเลยค่ะฟังดูว่าอันดับแรกทุกคนที่มาคุยกับเราเนี่ยเราต้องดูว่าทุกคนเจตนาดีบางคนเนี่ยที่เขาพูดผิดเนี่ยหรือเขาหลอกเราเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเราโดยตรงเขาไม่ได้โกหกเพราะเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็มีคือด้วยความที่เขาสติปัญญาเขาไม่ถึงอ่ะเขาถูกคนอื่นพูดมาเขาก็พูดต่อเขาก็เชื่อต่อเราก็ฟังเราก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยเขาฟังมาแล้วก็จะถามเขาบอกให้ถามในการดูคนพูดโกหกไม่โกหกเนี่ยก็จะให้ถามว่าฟังมาจากที่ไหนคุณอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นขนาดไหนแล้วคุณคิดยังไงมันโอ้โหเยอะแยะแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคนขี้โกหกเนี่ยแต่คนที่มารยามากๆเนี่ยพวกนี้จะกลัวคำถามค่ะสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเราเจอคนโกหกเก่งๆเนี่ยพวกนี้จะกลัวคำถามถามมากๆเนี่ยยิ่งถามหน้าถามหลังสลับไปสลับมาเนี่ยจะโกรธเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาต้องการทางออกต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเขาจะพยายามเล่าทุกอย่างให้เราฟังเพื่อให้เราจะได้ช่วยแก้ไขเขาได้แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนโกหกเนี่ยเขาจะไม่เล่าค่ะเขาจะโกรธเขาจะมีจุดหมายของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นต้องสรุปในสิ่งที่เขาต้องการแบบนั้นอันนี้คือการคุยกับคนที่โกหกเก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ตอบคำถามค่ะจำไว้เลยคนโกหกจะไม่ชอบตอบคำถามไม่ใช่นิสัยนะคะไม่ใช่นิสัยไม่ชอบตอบคำถามนะนิสัยชอบโกหกไม่ตอบคำถามค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปโกรธเขาแต่เราก็ให้รู้ไว้ว่าคนคนนี้ชอบโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุยอะไรขึ้นมาให้เราฟังเนี่ยเราก็ฟังไว้แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดฟังเอาไว้จากเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปถามคนอื่นเพิ่มถามคนที่เขาอ้างถึงถามคนที่เขาพูดถึงว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอย่าเพิ่งคิดแต่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าอกวัฏฏยะเราบรรลุธรรมแล้วท่านน่ะเคยเห็นว่าเราเนี่ยเคยพูดคำนี้หรือเปล่าจริงเพราะฉะนั้นโกฏัญญะไม่ต้องถามใครเลยค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นบารมีแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เป็นคนขี้โกหกมีมายากับสาไถนี่ก็คือโกหกนะคะมันเป็นมนทินค่ะอย่างตัวเองก็จะเลือกอ่ะอย่างเงี้ยอย่างคนที่มีมายามากๆสาไถเนี่ยก็คือไม่ได้เกลียดใครเลยหัวใจของเราเนี่ยกว่าที่มันจะเป็นกุศลได้เนี่ยมันยากเราควรจะรักษาความเป็นกุศลของใจของเราเอาไว้ไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปชังค่ะเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้คนนี้เป็นคนมายาเยอะคนนี้เป็นคนสาถ่ายเยอะเป็นคนขี้โม้อ้างนู่นอ้างนี่เอาความดีใส่ตัวอะไรเงี้ยสารพัดก็ฟังไปคนขี้โม้คือมีลักษณะแบบไหนพูดแล้วก็ทำไม่ได้พูดแล้วก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้
พูดอะไรไปก็ทำไม่ได้อะอย่างนั้นนะคะคือขี้โม้พูดแล้วก็ทำไม่ได้พูดไปนำหน้าเพราะบอกคนเราเนี่ยตัวเองก็โดนอยู่ทุกวันนี้นะคะคือชอบรับปากไอ้คำพูดที่มันพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นนายเราค่ะมันอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่รับปากมันต้องกล้าคนสร้างบารมีอย่างเช่นอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมเนี่ยค่ะการแสดงธรรมเนี่ยต้องขออภัยว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนักบรรยายเป็นผู้จัดรายการวิทยุโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะไม่พูดไม่พูดข้อเสียของคนที่ทำให้คนฟังแล้วมันเสียหายแต่ในการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องอธิบายละเอียดเหมือนกับหมอที่เขามาแนะนำการป้องกันโรคร้ายต่างๆเขาก็ต้องพูดให้ละเอียดเพื่อที่คนที่มาฟังป้องกันตัวเองถูกนักบรรยายหรือนักแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องพูดถึงเรื่องของกิเลสที่มันเป็นปัญหาแล้วก็คนที่มีกิเลสบอกกิเลสเฉยๆนึกไม่ออกเองค่ะกิเลสแบบนี้มันเป็นยังไงมันก็ต้องได้ยกตัวอย่างว่าคนมีกิเลสเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงมันต้องได้บอกว่าแก้ไขปัญหายังไงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการต่างๆเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกโค้ดแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็หลักพุทธศาสนาอันนี้ไปใช้มันเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาทีนี้พอเราเข้ามาฟังบางทีต้องขออภัยเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็อคติในการฟังเพราะมีอคติในการฟังปุ๊บเนี่ยเขากลายเป็นฟังธรรมะเนี่ยไปว่าไปกันแนะกันแหนคือต้องบอกว่าเราอย่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนสำคัญขนาดนั้นเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันคือโฟกัสไปที่ทุกๆคนค่ะสำคัญหมดแต่เราอะคิดว่าเราเป็นคนสำคัญเลยเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่ในเรื่องที่เขาพูดถึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาแสดงเนี่ยเพื่อให้คนเกิดองค์ความรู้เกิดปัญญาค่ะคนที่จะพูดให้คนเกิดปัญญาเกิดองค์ความรู้แล้วแก้ไขปัญหาชีวิตได้เนี่ยพูดด้วยอคติไม่ได้พูดด้วยจิตใจที่เป็นอกุศลไม่ได้มันต้องพูดด้วยจิตใจที่มีความพยายามที่จะให้คนฟังเนี่ยเกิดปัญญาจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปใช้ได้จริงแบบนั้นนะคะทีนี้เอากิเลสฟังอะค่ะมันก็ได้กิเลสกลับไปอะเป็นแบบนั้นนะคะการคุยส่วนตัวนิดนึงเราไม่ควรที่จะเอาคนอื่นมาว่าในทางที่ไม่ดีแต่ในการแสดงธรรมเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ไม่ควรพูดพาดพิงคือมีชื่อมีอะไรถึงเขาแต่ในการยกตัวอย่างต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังจะได้รู้ว่าพอตัวเองเนี่ยไปใช้ชีวิตจริงแล้วเนี่ยควรทำยังไงไม่ยกก็ไม่ได้นะคะไม่ยกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ถามว่าอย่างอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างที่ยกแต่ละอย่างเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยบอกวิธีการทำยังไงกับเจอคนไม่ดีสมมติว่าเราเจอคนไม่ดีเจอคนขี้นินทาเนี่ยเราก็จะอธิบายเลยคนขี้นินทามีลักษณะแบบไหนแบบไหนคนมีมายามีลักษณะแบบไหนแล้วอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยแนะนำให้ทำอย่างไรให้อดทนดูใจของเราวางเข้าไปกิเลสของเขาเห็นไหมคะนี่คือการแนะนำซึ่งไม่ได้ทำร้ายใครเลยในเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราทำได้เรามีความสุขเราก็อยากจะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมาแนะนำคนอื่นแต่แปลกตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่คนที่มีเหตุการณ์หรือคนที่มีเรื่องราวหรือเกี่ยวข้องหรือบางทีเนี่ยบางทีก็เข้ามาฟังอะไรเงี้ยก็ไม่พอใจทั้งที่โดยเหตุการณ์จริงเนี่ยที่ตัวเองเจอเนี่ยไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยพูดอะไรเลยนะคะเจอคนไม่ดีเนี่ยไม่เคยต่อว่าไม่เคยว่าอะไรเพียงแค่ในการแสดงธรรมเนี่ยกลับมาอธิบายว่าทำยังไงมันถึงได้รอดออกมาได้ทำยังไงมันถึงมีความสุขมันเป็นการพูดในมุมของเราแค่พื้นที่ของเราเองเราก็พูดไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเรียกว่าไม่ได้ละแสดงธรรมเหมือนกับหมอค่ะหมอเขาก็ต้องบอกทางออกว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไง1 2 3 4ก็คือมรรคนั่นเองอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตามหลักของอริยสัจ4เนี่ยก็คือมรรคแล้วเมื่อคุณทำตามนั้นได้เนี่ยคุณก็จะเข้าไปสู่ผลสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าใน1 2 3 4เนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องรับความทุกข์อย่างเช่นเนี่ยคนที่มีมายาเนี่ยหรือมีสาไถเนี่ยมันคู่กันสาไถขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าพูดเองอีกนะคะสาไถหมายถึงความมักอวดนะคะการพูดอวดสรรพคุณของตนเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
นะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยชื่นชมยกย่องว่าตนเนี่ยเก่งเป็นคนดีพูดง่ายๆก็คืออวดดีนั่นเองเมื่อความอวดดีเกิดขึ้นควรละด้วยอตัญญูตาคือรู้จักประมาณแล้วก็อัปปจายนะก็คือความอ่อนน้อมคนที่ชอบโอ้อวดเนี่ยจะไม่ค่อยอ่อนน้อมอะค่ะไม่ค่อยอ่อนน้อมกับคนอื่นมีความแข็งกระด้างแล้วก็ไม่รู้จักประมาณตัวเองต้องเอาตรงนี้มาแก้อ่อนน้อมกับคนอื่นหรือยินดีในความดีของคนอื่นเขาให้เป็นนิสัยมันถึงจะเปลี่ยนบางทีคนเราเนี่ยพูดโอ้อวดเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะคนที่มีกิเลสแบบนี้มักจะไม่รู้ตัวเองพูดโอ้อวดว่าอย่างงู้นอย่างงี้ฉันเก่งอย่างงู้นฉันเก่งอย่างงี้ขาดฉันไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรก็แล้วแต่ละมันจะมีแบบนี้ออกมาอันนี้แหละค่ะคือโอ้อวดคนที่เขาทำอะไรเยอะๆมากๆเนี่ยเขาไม่อวดตัวเองเลยเนี่ยกลับจะมีคนรักแล้วก็นับถือมากกว่าแต่ถ้าเกิดทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกมาโอ้อวดเนี่ยว่าทำนู่นทำนี่เรียกว่าที่เราบ้านเราเรียกทวงบุญคุณเนี่ยไม่รู้คุณท่านนะคะอันนี้มันหนักกว่าอีกเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องลบหลู่คุณท่านไปเขาทำคุณให้เราแล้วเนี่ยเรายังพยายามเอาชนะเขาอะเคยเจอนะคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยสอนงานคนด้วยความเมตตาเลยนะคะสอนงานคนด้วยความเมตตาเอ้าบอกทางออกใหม่อีกอันนึงเคยสอนคนด้วยความเมตตาเลยค่ะเพราะต้องการให้เขาเป็นจริงๆเป็นคนที่ไม่หวงความรู้ใครจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนเก่งแล้วก็เก่งกว่ายิ่งดีเกิดมาเดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะไอ้ตัวหวงความรู้เอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นกิเลสในใจอะที่เราเนี่ยตนีเราหวงความรู้ไอ้ตนีเนี่ยก็เป็นมนทินกับตัวเหมือนกันก็จะไม่หวงทำอะไรก็จะสอนหมดทุกอย่างบอกวิธีการแบบละเอียดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับอาจารย์มวรีส่วนใหญ่จะเก่ง ออกไปแล้วจะเก่งทั้งนั้นเลยค่ะนะครับเพราะว่าจะบอกแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเก่งแล้วเนี่ยกลับมาแค่นี้เองง่ายๆโหแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยดูถูกอันนี้แหละค่ะเรียกลบหลู่คุณท่านคือถ้าเกิดไม่ได้รับการสอนเนี่ยจะรู้ไหมว่าทำยังไงถ้าไม่ได้รับคำแนะนำเนี่ยจะรู้ไหมล่ะว่ามันทำยังไงไม่มีทางคิดออกไอ้การเปิดประตูความรู้การเปิดประตูความเข้าใจเนี่ยเราได้รับตรงนี้มาเนี่ยแค่เราเนี่ยไม่สรรเสริญเนี่ยเราก็อย่าไปลบหลู่แล้วนี่หนักกว่าไอ้สายไอ้สาไถเนี่ยสาไถนี่หนักไปถึงขนาดว่าโอ้อวดทับอีกนะโอ้ยฉันทำอ่ะเก่งกว่าอย่างเงี้ยนะคะฉันเก่งกว่าเนี่ยฉันทำดีกว่าต้องเยอะอันนี้เขาไม่พูดกันนะคะเราได้รับคำแนะนำจากใครเนี่ยเราต้องคิดเป็นว่าเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาให้พื้นฐานเรามาเราถึงได้ต่อยอดได้ถึงทุกวันนี้เราต้องคิดอย่างนี้แต่เราคิดไม่ได้พอเราคิดไม่ได้ปุ๊บหัวใจของเรามันก็เลยเศร้าหมองไปด้วยกิเลสถึงคุณจะหัวเราะถึงคุณจะยิ้มถึงคุณจะล่าเริงขนาดไหนก็แล้วแต่หัวใจของคุณเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยกิเลสค่ะความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยที่สุดแล้วมันคือความทุกข์ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ทำให้คนมีความสุขจริงและยั่งยืนท่องไว้เลยค่ะท่องไว้ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ทำให้คนมีความสุขที่ยั่งยืนถ้าคุณยังหัวเราะด้วยอำนาจของกิเลสอยู่มารยาสาไถหรืออะไรก็แล้วแต่สักวันหนึ่งคุณจะต้องได้รับความทุกข์แล้วหนึ่งในนั้นก็คือมันจะคืออนาคตของคุณนั่นแหละคุณมีมารยาคนที่เขาไม่มีสติปัญญาเขาอาจจะเชื่อคุณแต่สำหรับคนมีมารยาสาไถเนี่ยมันเป็นเพียงกิเลสหยาบๆที่บัณฑิตหรือพระอริยบุคคลเนี่ยมองเห็นได้ชัดคุณอาจจะไปหลอกลวงเหมือนกับนึกถึงท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะซึ่งคืออดีตชื่อในอดีตของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะกลับไปหาอาจารย์ค่ะโอ้โหคือความรักอาจารย์อะนะโอ้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยอดเยี่ยมเลยคิดถึงอาจารย์ฉลาดกว่าเราอีกอะถ้าเกิดอาจารย์ได้เรียนเนี่ยอาจารย์จะบรรลุธรรมเลยอะนี่คือความปรารถนาดีอาจารย์บรรลุธรรมแน่ๆเลยพอกลับไปหาอาจารย์ไปบอกอาจารย์เจอคนเก่งมากเลยเนี่ยอาจารย์ไปด้วยกันไปด้วยกัน
ไปปฏิบัติธรรมกับพุทธเจ้าด้วยกันอาจารย์จะได้พ้นจากทุกข์อาจารย์บอกว่าระหว่างคนฉลาดกับคนโง่เนี่ยท่านว่าคนฉลาดหรือคนโง่เนี่ยมีมากกว่ากันคนฉลาดมีน้อยคนโง่เนี่ยมีมากท่านจงไปอยู่กับคนฉลาดเถอะส่วนเราเนี่ยจะอยู่กับคนโง่เองถามว่าถ้าเรามองโลกมุมเดียวเนี่ยเราก็จะมองว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ฉลาดเลยทำไมไม่ยอมไปกับท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะแต่ถ้าเรามองโลกแบบเป็นกลางอ่ะแบบไม่มีอคติอะไรเลยเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆนะคะการมองโลกเป็นกลางอย่างไม่มีอคติเนี่ยมันจะช่วยหัวใจของเราเนี่ยมันสงบเย็นท่ามกลางความวุ่นวายและว้าวุ่นทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็นิยมว้าวุ่นกันมากเลยท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยถ้าเราไม่มีอคติเนี่ยเรามองใหม่เรามองท่านสัญชัยปริภาชกใหม่ว่าท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยจุดหมายของท่านน่ะคือผลประโยชน์จุดหมายของอาจารย์สัญชัยคือผลประโยชน์จุดหมายของท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะคือปัญญาแล้วหลุดพ้นทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดหมายคนละอย่างทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดหมายคนละอย่างดังนั้นเนี่ยท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะก็ได้รับความสำเร็จตามจุดหมายที่ต้องการคือได้ปัญญาได้ความรู้ได้เป็นสาวกของพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านอาจารย์สัญชัยก็มีความสุขค่ะมีความสุขเพราะว่าตัวเองต้องการลาภสักการะจากคนที่ไม่ฉลาดต้องการคำสรรเสริญยังติดอยู่กับสรรเสริญยังติดอยู่กับคำชื่นชมในความเป็นอาจารย์ยังอยากเป็นอาจารย์อยู่อ่ะไม่อยากเป็นลูกศิษย์อ่ะเข้าใจป่ะ มันเป็นความสุขของเขาอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจพอมองโลกแบบนี้ปุ๊บเขาก็มีความสุขของเขานะเขาก็ไม่ได้บาปอ่ะอาจารย์สัญชัยบาปตรงไหนไปว่าเขาโง่ไม่ได้บาปแค่เขาไม่อยากบรรลุธรรมเขาผิดตรงไหนเขาไม่ผิดอย่างเงี้ยพอเรามองโลกเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหัวใจของเรามันดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะคือเราต้องดูยังไงอ่ะอย่างเราเจอคนที่มีมารยาสาไถเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเราอย่าเอาหัวใจของเราไปเกียดนะคะมันไม่คุ้มค่าก็เพียงแค่ว่าเราก็เลือกคนที่มีอุดมการณ์มีแนวทางไปทางเดียวกับเราแต่ถ้าเราบนเส้นทางที่เราไปมันต้องไปเจอคนแบบนี้เนี่ยก็ให้มองซะว่าเป็นที่ฝึกจิตดูจิตของเราค่ะอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องอย่าเอาตัวเองไปพัวพันมากมายอย่างเช่นคนที่ขี่นินทาคนมีมายาสาถ่ายเขาก็จะมีอุบายของเขาเขาจะมีวัตถุประสงค์ของเขาเขาจะอยากจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าพยายามจะไปยุ่งกับวัตถุประสงค์ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาไปเราก็จะมีความสุขได้ทั้งนั้นที่เขาก็ยังอยู่กับเราอันนี้คือวิธีการอยู่กับคนพาลหรือคนก็ที่มีเรากำลังพูดถึงมนทินนะคะว่าเราเนี่ยอยากเป็นหนึ่งสองถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงอันนี้คือคล้ายๆกับการเขาเรียกว่าการให้วิทยาทานเหมือนกับหมอเหมือนกับพยาบาลเหมือนกับนักผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องชูให้เห็นว่าอันเนี้ยคือความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วคุณจะทำยังไงแล้วจุดหมายมันคืออะไรถ้าจุดหมายเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยกำลังถูกหลอกอยู่เคยเจอไหมคะแถมอีกนิดนึงกำลังถูกหลอกอยู่เลยอะแต่เราไปบอกเขาว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันหลอกแกอย่าไปเชื่อมันคนนี้มันขี้นินทาคนนี้มันขี้โม้คนนี้มันเป็นคนขี้โกหกเก่งสร้างภาพเก่งแต่ปรากฏว่าเขาพร้อมที่จะเชื่อเขาพร้อมที่จะเชื่อหรือบางทีเขาอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าเขาถูกหลอกแต่เขาอยากโดนหลอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องการความจริงเสมอไปดูด้วยนะคะจะไปบอกเฉลยว่าใครเขาโกหกดีว่าฉันรู้ก่อนแกอีกแต่ฉันอยากถูกหลอกก็มีเพราะฉะนั้นโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะค่ะที่เราต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่จะต้องไปกับเราด้วยก็คือสติกับอคติต้องไม่มีสติแต่ไม่มีอคติ
ท่องไว้เลยค่ะมีสติแต่ไม่มีอคติในการดำเนินชีวิตและชีวิตของเราจะมีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้มาจากการมีสติแล้วก็ไม่มีอคติเนี่ยเราจะทำบุญได้ทุกตลอดเวลาอันนี้คือบุญของเรานะคะในการที่เราเนี่ยมีปฏิภาณมีไหวพริบในการตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ